ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสลายุทธพุทธศิลป์นะคะวันนี้เราก็ได้เลิกงานเร็วเป็นพิเศษนะคะดีใจอะก็ได้นอนตีหนึ่งตีสองตีสามมาแบบติดต่อกันมาจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วทุกคนร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เสร็จหมดทุกองค์แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จะพาไปชมองค์ของคุณป้านะคะก็คือวันพุธกลางคืนนะคะดูนี่คือผลงานของน้องแพลเองนะคะภูมิใจมากเลยเป็นคนทำเองพี่ลูกแค่เป็นช่างสีที่แบบเป็นช่างสีในตำนานอะไอ้ช่างสีสมซื่อมากทุกคนมาดูวันเสาร์มาหญิงเบิ้งสีม่วงวันเสาร์ฉันวันเสาร์นี้ตอนพ่นสีนะลุงแบบโอ้พี่นาทีก็โอ้โหมันสวยมากเลยวันเสาร์และสีมันเด่นมากเลยเขาพูดไปอย่างนี้แหละก็ธรรมดาเนาะคนผสมสีเขามีฝีมือร้านผสมใครจะเถียงใครจะเถียงร้านผสมใช่ใครเถียงใครเถียงไม่ได้ร้านเลยนะร้านเป็นคนผสมมาให้ป้าถ้าเราต้องมีเทคนิคการทำให้สีมันเด่นขึ้นนะแก้วสีม่วงใช่ไหมใช่ก็สีโตตามวันเกิดนะลูกแก้วตรงนั้นเนี่ยการที่จะทำให้สีมันเด่นแล้วก็มีเทคนิคของเราไหมก็จะไปลอกเรียนเทคนิคของคนอื่นมาไม่ได้อ่ะไปค่ะไปชมมันเรียบร้อยไปชมมันอังคารกันไปชมมันอังคารอังคารฟรุ้งฟริ้งอันนี้นะเราแค่เป็นคนผสมสีเองจริงโทนสีก็คือคิดเองเองไม่ปรึกษาใครค่ะโอ๊ยปรึกษาพี่ซีดพอดีเห็นอันล่าใส่เสื้อสีชมพูมาหน้ามือโลกสีนะเลยแบบสีชมพูหวานเย็นเด้อมันใส่เสื้อสีชมพูหวานเย็นมากเลยแบบนั่งเบิ่งเสื้อไอชีตอะกะอืมสีนี่ละแก้ม ขันเอาสีก็นี่ก็คือประเด็นน่ะถ้าเอาสีก็นี่ก็ไม่สวยก็เลยแบบนั่งผสมสีแล้วก็ถามไอชีได้ไปเอ้ยยังนั่นละเอาอะไรละนั่นละงามแล้วงามแล้วบ่ได้เบิ่งสีน้ำผ้าแต่ว่างามแล้ว ไม่คอยทุกทีละพอผลออกมาก็สวยอะโอ้ลูกแก้วลูกแก้วสวยมากเอ้าดูลูกแก้วดูลูกแก้วเออลูกแก้วสวยแต่สีก็สวยนะใสวิ้งเลยสีน้องชายก็สวยสีสวยไหมสวยเออขอบคุณค่ะเนี่ยจะไปจับมันจะหักโอ้ยก็แบบก็มันเกิดนะเนาะก็ต้องทำสวยเป็นพิเศษขอเลขไงด้วยปูเอาไปค่ะไปดูวันศุกร์ค่ะทุกคนมาแขนแท่นๆอันนี้ก็วันศุกร์นะคะลูกขอทุกองค์เลยนะเนี่ยจริงสวยไหม องค์นี้เราแพ้ก็เป็นคนผสมสีลงเองนะทุกคนสีมันไม่ได้มาจากร้านเออสีมันมาจากร้านแต่เป็นสีแม่สีน้ำแพ้ต้องมาผสมสีเอ๊ะมันไม่ใช่สีน้ำเงินนะมันคือสีฟ้าทุกคนมองดีๆมันไม่ใช่สีน้ำเงินใช่ไหมใช่สีน้ำเงินน่ะนู่นอยู่ตรงอันเอียงของปูปริจิตนะไปเบิ่งเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินนะมันคือสีฟ้าผสมสีขาวเขาไปต้องว่าครึ่งไปข้าสิไปองคุณบอสข้าสิยางลาไปเลยบอสมาๆๆวิ่งไปให้อันนั้นน้ำบอสมาๆมาทางนี้ไปแต่ทางไหนก็ไปทุกคนมาตามมาค่ะดิจะพาไปแนะนำสถานที่ถ่ายรูปนะคะที่ทุกคนมาแล้วจะต้องมาแวะถ่ายรูปนะถ้าแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดไฟก็คือแบบเขาปิดไฟค่ะถ้าเขาเปิดไฟมันจะสวยมากเลยจริงเนี่ยหูอลังการงานสร้างมากเลยนะเดี๋ยวหยุดสวยละสิไปถึงตุ้งเขาสวยนี่สีเหมือนน้องแพลวเคยทำเลยเนี่ยน้องแพลวเคยทำไปถวายด้วยจริงหลวงปู่ชมก็สวยมาก
มาทุกคนตามมาดูวันพุธวันของพี่ชายสุดที่รักของหนูไปดูลุงพลเหรอคะลุงพลนอนนอนอยู่ไม่ใช่กลับไปแล้วหรอไม่รู้กลับไปแล้วอ๋อเนี่ยทุกคนเอาช่างไฟทำไมไม่เปิดไฟตรงนี้ก็เลยบอกไอ้ช่างไฟแล้วมาปิดไฟตรงนี้เด้อไฟมาปิดเธอเห็นหน้าฉันบ่เห็นอันนี้วันอะไรวันพุธอันนี้วันพุธกลางวันเป็นสีเขียวปูปาริจิตเอ๊ะไม่ใช่สีเขียวปูสีสุโธนี่สีทองปูปาริจิตอยู่ฝั่งนี้สีทองอันนี้จะเป็นของตระกูลของปูบุจลินวันสุวันจันทร์สีเหลืองจะพูดก็พูดผิด อย่าอายสวยนะแต่ว่าแบบพี่เขาไม่เปิดไฟใส่หลังแบบฝั่งทางนี้นะพี่โคเป็นคนเล่นนะทุกคน ไม่ใช่น้องแพรเล่นนะร้อนแรงมากถ้าบอกพี่โคเป็นคนแบบเป็นคนเฉยๆไม่จริงพี่โคแบบเป็นคนร้อนแรงมากมาพี่โคตามมาพอแล้วอันนี้ค่ะถ่ายให้พี่ชิดหน่อยเดี๋ยวพี่ชิดน้อยใจเลยช่างไฟตรงนั้นไม่เปิดอะถ้าเสียไปทายคิวแล้วไอ้เราก็เปิดไฟเหรอว่าจะทายซ้ำอันนี้นะคะเฮ้ยอันนี้คือแบบอะไรอะค้างมากยังไม่เปิดตาฟ้าน้องแบบเปิดตาให้ดูแกหัวใจก่อนนะคะทุกคนอธิษฐานร่วมกันอาสาธุพี่โคเห็นตอนน้องแพลวแกะไหมเนี่ยพี่โคดูเนี่ยตั้งใจดูค่ะวิธีการแกะนะคะดูวิธีการแกะเทปกาวเขาแกะอย่างนี้ค่ะเจ้านี้เจ้านี้เอ้ามาอยู่ใส่แล้วนี่เราต้องหารอยต่อมานะคะจำไว้วิธีการแกะแกะมัวสั่วแกะจังใดแกะบอกเด้อขอสิบอกให้มีเธอรุ่นสีหน่อยว่าสีอะไรสีแดงสีแดงไหมใช่ทำไมมันเป็นสีดำเอาเทปกาวนะฮะไม่โอ้แดงอยู่สีแดงมันเป็นที่ไฟนะฟังไหมทิ้งเลยเดี๋ยวค่อยเก็บพรุ่งนี้ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปแกะค่ะเปิดเน็ตโดยน้องแพลวเองอย่าจับดอกบัวฉันขอโทษลุงเราเห็นหน้าจมอยู่ตามองตาเนี่ยถึงเวลาแห่งการเปิดดวงเน็ตแล้วนะถ้าเปิดดวงเน็ตนี่แปลว่างานเสร็จแล้วนะคะคือถ้าไม่เปิดเนี่ยด่าได้เพราะว่างานไม่เสร็จอ๋อแล้วพี่คนไหนที่มาบอกน้องแพรว่าไม่เสร็จทันแน่วงเล็บเสร็จไม่ทันน่ะมาขอโทษน้องแพรเลยนะงานเสร็จทันค่ะขอโทษนะคะอ้าวเดี๋ยวนะอยู่ใส่งานไม่เสร็จแน่ๆพี่ว่าโอ๊ยเจ้ากันเลยคอยไปได้รับงานเดียวดิคอยรับมา888งานหรอกไปก็ซุยปิดตลอด แต่ก็เสร็จทันนะเฮ้ยจะสีบ้าบ้าคนเสร็จบ้าท่านเลยอยู่ไหนผ้าวะแต่งคันหามาขอโทษเลยเด้อคันห้าเท่านั้นไม่รับเป็นเงินสดค่ะรับเป็นดอกไม้ธูปเทียนแล้วคันห้าโอ้ธูปไม่เอาค่ะธูปไม่เอานะคะถ้าจะเอาต้องแบบไม่เอาทูบค่ะ เอาเป็นขันห้าเท่านั้นนะคะมาขอขมาน้องแพลเลยใครบอกว่าน้องแพลทำไม่ทันมูเจ้าสร้างหม้อกาวาหนองสาวจุคลองใดเนาะใจร้ายมากเลยอ่ะให้บ่น
ม่ให้กำลังใจแล้วยังมาซ้ำเติมอีกนะเธอเป็นคนยังไงอะเธอจะใจร้ายมากเลยเรียนเสร็จแล้วเปิดเน็ตตรงนี้เสร็จละโอ้เจ๋งมากเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหเรายังไม่เปิดเน็ตแล้วเราต้องกลับไปเปิดเน็ตเลยนะมันมืดเปิดได้จริงเหรอล่ะเดี๋ยวอ่านแล้วขอไปต่อไฟหน่อยแล้วหนูบอกแล้วโอ้นี่ทรงพลังมากแฟลอะไรทรงพลังดูองค์นี้ดิทำไมอะดูมากอุ้ยสององค์นี้ไฮโดขนาดตะแตนยังว่าปึ๊หล่อนแรงเลยเนาะสององค์นี้แล้วป้ามานั่งเมามอยกับหนูแล้วตอนค่ำน่ะนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อะไรหรอกแกปวดเท้าแกก็เลยไปไหนไม่ได้ก็นั่งเล่นกับหนูก่อนแกบอกป้าแบ่งปานไฟเป็นแบบทางนี้จะเป็นแบบคล้ายกับนักลบอ่ะทุกคนแบบทางนู้นเป็นหวานแววใช่ไหมฟุ้งฟริ้งตรงนู้นเป็นโทนเย็นตรงทางฝั่งนู้นเป็นโทนเย็นฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเป็นนักลบอะไรเงี้ยเออใครมันจะไปใจดีได้ตลอดเนาะก็ต้องมีแบบกดเกี่ยวโกท่ากันบ้างล่ะเอาไว้กำจัดศัตรูและมารใช่ตอนนู้นถ่ายนู้นก็ได้ตรงนี้แล้วอุ้ยเราเปิดเน้นให้มันครบก่อนสิเธอรีบไปไหน EP 2สิเธอก็ไป EP 2ค่ะมี EP 2ด้วยอ้าวก็ลงก่อนไงโอ้ลงให้น้อยสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ที่องค์วันพฤหัสนะคะที่เปิดเน้นเป็นดวงตาสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะ